เองนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวลิปในเซเว่นกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นลิปตัวใหม่ของ Baby Bright ในเซเว่นนะคะชื่อของเขาก็คือ Baby Bright I Love You Color Lip Rose เปอร์06สี True Love นะคะที่ซื้อมาเพราะว่าแบบมีความแพ้แพ็คเกจของเขาอีกแล้วนะคะทุกคนนางมีความเป็นดอกกุหลาบแต่ก็ตะขิดตะขวงใจเรานิดนึงเพราะว่านางแอบไปคล้ายแบรนด์หนึ่งซึ่งแบบคล้ายเกินไปหรือเปล่าจริงๆเราก็อยากให้เขาแบบว่าทำรูปแบบให้มันแบบแตกต่างกันไปเลยจะทำรูปเรารูปหัวใจรูปอะไรก็ทำไปคือถ้ามันน่ารักยังไงเราก็ซื้อกันอยู่ดีใช่ไหมคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะลุคเลยดีกว่านะคะนี่นะคะทุกคนด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะจะมีลิปหนึ่งอันแล้วก็แถมแปรงมาให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะคะผมลืมบอกราคาไปนะคะอันนี้ราคากล่องละ119บาทนะคะนี่นะคะทุกคนแพ็คเกจของเขาก็จะเป็นแบบดอกกุหลาบมีความฟุ้งฟริ้งประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะมีเบอร์เขียนบอกไว้แบบนี้นะคะขนาดของเขาก็เล็กกระทัดรัดดีนะคะแล้วก็วัสดุก็ค่อนข้างดีด้วยนะคือไม่กองแกงนะคะฟืบด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเนื้อลิปแดงสดอยู่ด้านในแล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือแปรงที่เขาแถมมาให้นะคะนางก็มีความแบบแข็งๆอยู่นิดนึงนะคะทุกคนลิปของเขามีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะฟืบโอ้โอ้ยทุกคนทำไมสีชัดขนาดนี้เป็นสีแดงที่แบบสีแดงแรงฤทธิ์มากจริงๆทุกคนเออสีแน่นสีชัดไปอีกฟืบโอ้ยชัดมากจริงๆคือแปรงเขาใช้ง่ายอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาทาปากแบบไล่สีกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ทาลิปแบบไล่สีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีแดงประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะเป็นสีแดงคลาสสิกเนื้อของเขาก็มีความแบบมีความมันมีความวาวมีความเป็นครีมมี่นะคะสีค่อนข้างที่จะสดแล้วก็แน่นเลยเนาะต่อไปเราไปลองทาลิปแบบเต็มปากดูบ้างนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ทาลิปแบบเต็มปากเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีของนางมีความสดความแซ่บมากก็เหมาะกับเทศกาลช่วงนี้เลยนะคะใกล้วาเลนไทน์แล้วก็ใกล้ตรุษจีนด้วยซึ่งแบบลิปสีนี้มันก็ต้องมีหรือเปล่ามันก็ต้องแบบนิดนึงแดงนิดนึงหรือเปล่าแล้วเขาก็ค่อนข้างดีนะคะสีก็สวยด้วยสีชัดสีแน่นด้วยนะคะปาดประมาณ 2-3 ครั้งก็สามารถปิดสีปากเดิมได้นิดนะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบความติดทนของลิปด้วยการกินข้าว1มื้อนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาจากกินข้าวแล้วนะคะมาดูในส่วนลิปของเรานั้นนี่นะคะทุกคนลิปของเราหลุดออกไปเกือบจะหมดแล้วนะคะสำหรับลิปตัวนี้นะคะก็เนื้อดีสีชัดสีสวยเนาะติดทนกลางๆนะคะต้องคอยเติมระหว่างวันนะแต่โดยรวมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะในราคา119บาทเนาะเพื่อนเพื่อนน้องๆก็ไปลองซื้อมาใช้กันดูนะคะวันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็ติดตามกันด้วยนะวันนี้ผมไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย